จริงๆไม่อยากให้มีปีละครั้งอยากให้มีทุกวันเลยถ้าพูดถึงเศรษฐกิจคือกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยค่ะตัวนี้ก็คือดีมากๆถ้าพูดถึงเศรษฐกิจคือกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยค่ะเพราะเมื่อก่อนพี่ขายตลาดนะแต่พี่มีความรู้สึกในอดีตนะคะคือขายดีแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แต่พอมีธรรมยาตาทีคือไม่ใช่เฉพาะพี่อย่างเดียวในตลาดบางลี่ก็ขายดีคือเห็นเจ้าหน้าที่วัดไปเดินจับจ่ายใช้สอยทุกคนก็จะรอละว่าเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่วัดมาซื้อของหลากหลายสารพัดที่จะขายได้เลยค่ะไม่ต้องรอว่าจะต้องเป็นกับข้าวที่เป็นแกงถุงที่คนในบางลี่ใช้ชีวิตประจำวันอ่ะคือทุกอย่างที่มีมาคือขายได้หมดนี่แหละดีมากปลูกจิตสำนึกของคนให้ทำความดีอะค่ะคือได้พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะและนี่ขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตรงนี้มากเลยค่ะ